ในช่วงวันที่28ถึงวันที่31พฤษภาคม2562นะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนอาจจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะครับในช่วงวันที่28ถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับ บริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกภาคใต้ส่วนในวันที่30ถึงวันที่31พฤษภาคม2562นะครับเป็นบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกและภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะครับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยอาจจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นก็ได้ประกาศนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมประตูนิยวิวิทยาอย่างใกล้ชิดครับค่ะ